คนเก่งของเรากลับมากำกับผลงานละครให้ได้ติดตามกันแล้วหลังจากที่แหมพักไปค่อนข้างยาวเลยนะเพราะว่าพี่อ๊อฟเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพอย่างที่หลายๆคนทราบกันดีนะจ๊ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะได้ถือเลิกดีทำพิธีบวงสรวงเปิดกล้องละครนำทีมโดยพระนางของเรื่องอย่างณเดชน์และญาญ่าแล้วก็นักแสดงอีกคับข้างเลยนะคะโดยผู้กำกับคนเก่งพี่ออฟเนี่ยนะก็บอกว่าเรื่องนี้ทุ่มทุนสร้างสุดๆและสุขภาพก็ไม่ได้มีปัญหากับการทำงานแล้วด้วยค่ะก็ไม่ได้ไปไหนครับไม่ได้ไปไหนช่วงที่พักป่วยไม่สบายนี่เป็นเรื่องแรกแต่หายดีแล้วกลับเริ่มกลับมาทำงานปีนึงพอดีก็ปีกว่าไม่เคยเครียดเลยแล้วที่เป็นอย่างนี้เพราะไม่เครียดดีแล้วค่ะอย่าเครียดค่ะพี่ออฟแล้วที่ถามไม่ถามถึงไม่ได้เลยก็คือนี่คู่พระนางของเรื่องเพราะว่าระหว่างทำพิธีเนี่ยพราหมณ์ก็อวยพรให้สาวยาย่าบอกว่าขอให้พบเจอคู่ครองที่ดีร่ำรวยหนุ่มณเดชน์ก็รีบยกมือไหว้รับคำขอพรนั้นทันทีเลยค่ะกับคู่ครองดีๆก็สาธุอันนี้อวยพรว่าฮะเขาบอกว่าให้คู่ครองเป็นมหาเศรษฐีผมก็สาธุเลยอ๋อสาธุเลยกว่าทุกคนนะครับรีบทับเลยครับเพราะอยากเป็นนักมหาเศรษฐีอยากเป็นคู่ครองอยากเป็นคู่ครองเป็นมหาเศรษฐีก็อยากเป็นมหาเศรษฐีที่ดีของเขาครับล่าสุดละครเมื่อคืนมีเกียรติดวงดาวครับพี่เทียนทวิตโลกไปเลยค่ะเป็นไงฮะก็ดีใจนะครับจริงๆก็ไม่ได้คิดไม่ได้คาดหวังอะไรอยู่แล้วนะฮะแล้วก็เราทำหน้าที่ของเราในฐานะนักแสดงพอผลลัพธ์ออกมาแบบนี้ผมเชื่อว่าทุกๆคนก็คงดีใจใช่อาบน้ำใส่ผ้าขนหนูคนก็คงงงว่าทำไมต้องใส่ครับผมไม่ได้เดี๋ยวโป๊ไม่ได้เดี๋ยวโป๊ใช่ใช่โอ้ยแค่นั้นคนก็กรี๊ดกันแล้ว